ก่อนจะไประยองเนี่ยวันนี้ต้องถามคนระยองก่อนคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อันนี้เป็นประเด็นในพักประชาธิปัตย์ที่น่าสนใจมากครับคือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเอ๊ะจะมีการเชิญสามอดีตนายกนะมาลงสสบัญชีรายชื่อและมาช่วยหาเสียงแล้วก็หลังจากนั้นปรากฏว่าคุณจุรินเนี่ยก็ยืนยันว่าดําเนินการอย่างนั้นเลยนะคือเชิญมาเป็นเชิญมาเป็น สสบัญชีรายชื่อผู้สมัครบัญชีรายชื่อและมาช่วยหาเสียงด้วยแต่คุณสาธิตวันนี้เพิ่มเติมฮะจากที่เสนอประเด็นไปเป็นประเด็นก่อนหน้านี้ไม่ได้นัดกันกันกบหัวหน้าพักแล้วเห็นได้ชัดว่าหัวหน้าพักมีแนวทางตอบรับแล้วหลังจากนี้คงจะหาวิธีไปเชิญอย่างเป็นทางการนะขึ้นอยู่กับหัวหน้าพักคราวนี้คุณสาธิตไม่หยุดอยู่แค่นี้ฮะ,ะให้ความเห็นต่อไปด้วยว่าคือพักประชาธิปัตย์ตอนนี้เข้าสู่ลู่การเลือกตั้ง ยืนยันว่าคุณอภิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพักไม่ได้ลาออกไปไหนยังเป็นสมาชิกอยู่นะตอนนี้ความเห็นของคุณสาธิตคือคุณอภิสิทธิ์มีศักยภาพที่จะทําให้คะแนนเสียงของรัฐบาลดีขึ้นได้นะแล้วมั่นใจว่าเป็นบุคลากรที่รับการยอมรับคุณจุรินตอนนี้หัวหน้าพักนะก็เป็นหัวหน้าพักที่ได้รับการยอมรับนะคุณชวนเป็นอดีตหัวหน้าพักเป็นอดีตนายกก็ได้รับการยอมรับแล้วคุณอภิสิทธิ์นี่เคยลั่นวาจา แล้วก่อนหน้านี้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักไปเพราะว่านําทับพแผพลเรือกตั้งข่าวที่แล้วแต่จุดเด่นของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยควรนํามาร่วมกับประชาธิปัตย์ในยุคนี้เพื่อให้ประชาชนได้พิจารณานักข่าวเลยถามว่าเอาตรงๆประชาธิปัตย์ควรเสนอชื่อเคลียด์นาย,ยกกี่คนแล้วควรมีชื่อนายอภิสิทธิ์ด้วยหรือไม่นะนายสาธิตปิตุเตชะบอกว่านี่เป็นหนึ่งในประเด็นที่ตนคิดอยู่อาจจะมีการเสนอในที่ประชุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้ ของพรรคประชาธิปัตย์นะแต,แต่ต้องยอมรับว่าด้วยการเป็นสถาบันการเมืองหัวหน้าพักจะเป็นอันดับหนึ่งในการถูกเสนอชื่อเป็นนายกแต่ตนคิดว่าอีกสองชื่อควรปล่อยให้ว่างไปหรือทำให้เกิดประโยชน์ซึ่งมีหลากหลายมุมมองเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะนำสิ่งที่กฎหมายกำหนดให้เป็นประโยชน์สูงสุดนักข่าวก็เลยทนไม่ไหวถามเลยจะเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เป็นคเครดิตน,นายกอีกคนหนึ่งของพักใช่หรือไม่ ซึ่งคุณสาธิตก็ตอบว่าไม่ใช่นะคะแต่มองว่าหลักการหากมีใครเหมาะสมกับตําแหน่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะทําแต่ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกรรมการบริหารพักเป็นหลักแล้วถามว่ารอบนี้อาจจะเห็นคุณอภิสิทธิ์เป็นแคนดิเดตนายกอันดับสองของพักใช่หรือไม่ คุณสาธิตเลยย้ำว่าตนเองเนี่ยคงไม่เสนอคุณอภิสิทธิ์แต่มองว่าหลักการหากกรรมการบริหารพรรคเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ควรคิดในเรื่องนี้ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต้องนํามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการคุยกับคุณอภิสิทธิ์ตลอดด้วยนะคะทั้งเ,<อ>เรื่องการเมืองเรื่องฟุตบอลรบเรื่องอะไรต่างๆคือข้อมูลเพิ่มเติมก็คือคุณสาธิตป,ปิตุเตชะเนี่ยเ,เป็นสายที่สนิทกับฝั่งของคุณอภิสิทธิ์ะอันนี้คือการเมืองภายในพรรคประชาธิปัตย์นะร แต่ทีนี้คําพูดของคุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ยไม่ผูกมัดว่าตนจะนเสนอไหมไม่ใช่นะแต่โยนออกมาให้สังคมพูดง่ายเป็นการโยนหินถามทางซึ่งไม่รู้ว่าหินนั้นเนี่ยไปโดนใครใน,ในพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าแล้วมันจะเกิดปัญหาในพักหรือเปล่าหลังจากนี้นะคือก่อนหน้านี้มีการเสนอชื่อเดียวะนะเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็ชื่อเดียวแล้วครั้งนี้จะมาเสนออีกหนึ่งชื่อแน่นอนมันจะมีแรงกระเพื่อมตามมานะอา้าวแน่นอนเป็นชื่อ อันดับหนึ่งก็ต้องเป็นหัวหน้าพักคุณคจุรินนะฮะแล้วถ้าอันดับสองมีคนอื่นอีกคุณอภิวิธิตอ้าวแล้วถ้าเกิดใกล้เลือกตั้งมันจะต้องระแวงอีกไหมล่ะนะต้องสู้กับข้างนอกแล้วต้องระแวงข้างหลังข้างในหรือเปล่านะแต่ว่าความเห็นที่มาจากคุณสาธิตซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักเนี่ยจึงน่าสนใจว่าจะสร้างแรงกับเพื่อมในพักหรือไม่ค่ะนะ